สวัสดีค่ะครูรุ้งค่ะกดแชร์ก่อนดีกว่าต้องรีบแชร์อย่างรวดเร็วนะคะสวัสดีทุกคนค่ะมาสวัสดีจ้าเต้นก่อนเลยอย่างแรกคิดถึงใช่ไหมล่ะรู้นะจ๊ะมาจ้ากับไลฟ์ทรงพลังไลฟ์ปลดล็อกทรงพลังสนั่นสั่นสะเทือนประจำวันนี้เข้ามาเลยจ้ะมาค่ะเดี๋ยวครูรุ้งกดแชร์ก่อนนะไปเรียกลูกๆนะคะลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ลูกสาวลูกชายของครูรุ้งเข้ามานะคะมาเลยจ้าอภันตรีนะคะคามแอมวิชนะคะคุณไพบูลย์ขวัญวัยรุ่นพันล้านค่ะคุณน้ำพึ่งคุณอนงนาถแก้วอ่อนค่ะหนูแพรมาดามอ้อชาเม่นะคะคุณสุรการคุณแก้วเกลือไม้เท้าแห่งสปป.ลาวนะคะลิลี่ลีค่ะจิรัชยาชารีนะคะบอกคิดถึงครูรุ้งค่ะครูรุ้งก็คิดถึงพวกเราค่ะคุณกำพลสวัสดีนะคะคุณปิยะมาทุนะคะคุณกิตติยาค่ะคุณอธิกานะคะคุณอุ๋ยอินฟินิตี้ค่ะคุณวรวิทย์ค่ะคุณเก๋รมค่ะคุณปินพินรัตน์ค่ะซุปตาดาวลูกจ๋าสวัสดีค่ะครูกล้วยสวัสดีค่ะโค้ชไก่จังบอกแม่คิดถึงจังโอ้คิดถึงเช่นกันเชื่อแล้วว่าคิดถึงนะคะโค้ชไก่จังเป็นมิการินคงค่ะลูกนัทค่ะครูนัทนัทสุพรค่ะสวัสดีลูกคิดถึงเช่นกันคุณรัตินันคุณแอนนะคะครูนายตี้ที่ดารัตมาแล้วค่ะนะคะครูคะคือตอนนี้สิทธิ์กำลังจะไปนอนแล้วนะคะจะหลับลงหรือคะคุณจินตนาคุณจินตนาน่ารักมากนะจ๊ะเอมมี่พัทรสอนสวัสดีค่ะส้มสายเสกบีบีสรยาลูกนะคะเพื่อคุณรวยเปี้ยงมาค่ะด็อกเตอร์กุ้งมาเลยค่ะคุณวาทินีนะคะลูกนุ้ยวิภาวดีนะคะเอามาแชร์เลยนะคะคุณพันกมลสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นไลฟ์โคชชิ่งละกันหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนะคะมาก็เรียกว่าเป็นอาทิตย์เลยนะคะอินบ็อกซ์นะคะคำถามทาง LINE แอดครูรุ้งมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วแทบจะเรียกได้ว่าครูรับรู้ถึงพลังสั่นสะเทือนนะคะที่พวกเราส่งมาให้ครูและในวันนี้ครูกลับมานะคะเพื่อที่จะมาปลดล็อกหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับเรื่องเงินเรื่องความรวยนะคะที่พวกเราหลายคนไม่เข้าใจแล้วก็ยังติดกับดักติดล็อกหลายสิ่งหลายอย่างอยู่วันนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายจากไลฟ์นี้ค่ะเอาละลูกนะคะมาแชร์ก่อนแชร์ด่วนอย่างรวดเร็วนะคะเสียงชัดภาพชัดไหมบอกครูรุ้งด้วยนะคะ3รหัสรับแห่งความรวยค่ะมาเลยค่ะแล้ววันนี้ครูก็โคชชิ่งลูกศิษย์นะคะผ่านไลฟ์นี้ไปเลยแล้วกันนะคะได้มีโอกาสคุยกับเขาสั้นฉันจึงขอบคุณสบายใจที่ได้ขอบคุณเพลงนี้นะ 300,000 วิวแล้วนะทุกคนสุดยอดมากนินสวัสดีลูกนะคะนินแชร์ไปเลยเรียกฮีโร่ออนไลน์มาด้วยลูกลูกรัดจ๋ารัดแชร์เรียกคลื่นปาฏิหาริย์ของลูกมาด้วยค่ะบอกแม่แต่งหน้าสวยมากขอบคุณมากเลยค่ะลูกรัดคุณสุวรรณาเกเบลินนะคะชื่ออุ้มมีบุญนำหน้าก๋วยเซียนมาลูกจีราพรนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะไม่เจอกันนานใช่ไหมวันนี้เลยสวยมากนะสวยเตะตาเลยทีเดียวดีดเข้าไปในตาเลยใช่ไหมคะมานายตี้บอกว่าแม่อาบน้ำไปลูกฟังไปนะจ๊ะโอเคลูกนายตี้นะคะคุณวสุธิดาลูกนะคะทุกคนเลยอ่ะคุณนกใจเย็นมาแล้วนะคะแชร์ลูกครูรุ้งแชร์ลงกลุ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตชัดใช่ไหมเดี๋ยวครูรุ้งดูแป๊บนึงโอเคสัญญาณอินเทอร์เน็ตชัดนะคะอ่ะครูแชร์แล้วนะลูกพวกเราแชร์ด้วยนะคะแชร์เลยแล้วครูจะเริ่มอย่างรวดเร็วนะคะครูแชร์ลงกลุ่มก่อนไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์เลยนะครูรุ้งโคตรคิดถึงครูเลยแม่ขาคิดถึงแม่หนักมากแม่ไม่ไหวแล้วไม่เจอแม่พลังงานตกทำไมไม่เจอครูรุ้งแล้วทำไมต้องพลังงานตกทำไมไม่สามารถรักษาคลื่นความถี่พลังงานสูงๆไว้กับตัวเองได้ฮะหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆทำไมไม่กดไลฟ์เก่าๆของครูรุ้งฟังวนๆไปคะที่รักมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไหนบอกอาการแม่มามันเป็นยังไงคะ
แชร์ก่อนแชร์ค่ะแชร์เร็วทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มอย่างรวดเร็วแล้วนะคะ3รหัสรับแห่งความรวยค่ะโอเคค่ะแชร์ยังเร็วด่วนด่วนค่ะด่วนลูกลงกลุ่มด่วนค่ะด่วนค่ะตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มแล้วนะคะด่วนค่ะโอเคด่วนค่ะด่วนก็คือว่าแปลว่าด่วนนะคะอ่ะโอเคลูกโอเคความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูอ่ะมานะคะแอนเป็นไงบ้างแอนมดนะคะบอกแม่ก็มาไอซี่นะคะนะลีจูสวัสดีจ้าลูกนะคะธัญนุชนะคะประภาชุติมนนะคะแอนบอกฟังแม่วนไปละพลังพีคทุกวันรักษาระดับพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะคุณสมใจนะคะคุณฝนนะคะฝนเจ้าค่ะลูกล่านะคะลูกล่าจากสปป.ลาวค่ะคุณนงลักษ์ค่ะสีเพ็ญฤดีนะคะคุณน้ำใสบอกแม่ไม่มาพลังงานตกมามันเป็นยังไงฮะไหนบอกอาการฉันมาสิฉันไม่มาแล้วพลังงานตกมากนี่มันคืออะไรนะคะอ่ะคุณปุญญพัฒน์สวัสดีค่ะคุณบุญยรัตน์ทั้งบุญยรัตน์ทั้งปุญญพัฒน์ทั้งณฤมลทั้งจุฬานัททั้งดรัญรัตน์เกื้อตุงทั้งสุวรรณาทั้งธัญวรรณทั้งขวัญเศรษฐีพันล้านทั้งนกใจเย็นทั้งบุญยังตอนเลยนะคะพัชสินันนะคะแก้วตามาบอกรักแม่ครูรุ้งมากรักเช่นกันนะลูกครูปาติสนะคะบอกว่าไปขั้วโลกเหนือกับแม่พลังงานพุ่งทุกวันไปขั้วโลกเหนือนี่มันเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์หลายๆอย่างในชีวิตนี่เธอก่อนไปครูบอกว่าอะไรจำได้ไหมลูกครูบอกว่าเรายิ่งเชื่อในปาฏิหาริย์เรายิ่งเชื่อในความมหัศจรรย์เรายิ่งเชื่อในความสำเร็จเรายิ่งเชื่อมั่นในตัวเองเรายิ่งเชื่อว่าโลกนี้มันพร้อมเกื้อกูลสนับสนุนเรายิ่งเราเชื่อว่าโลกนี้เหลือเฟือมีทุกความเป็นไปได้พร้อมจะเกิดขึ้นกับเราครูบอกแล้วนะลูกจำได้ไหมก่อนที่ครูจะบินไปขั้วโลกเหนือประเทศไอซ์แลนด์ไลฟ์วันนั้นนะคะที่บิสเนสเลานะที่สนามบินก่อนที่ครูจะบินครูบอกแล้วนะคะว่าหน้าตาชีวิตคุณหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์หรือแม้กระทั่งผู้คนหรือโอกาสอะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญค่ะคุณรู้ไหมคะมนุษย์มีหน้าตาชีวิตแบบที่เขาคิดและเหนือกว่าที่คิดก็คือมนุษย์มีหน้าตาชีวิตแบบที่เขาเชื่อค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเขาเรียกว่าหลักฐานความเชื่อยิ่งคุณเชื่อแบบไหนสิ่งนั้นปรากฏสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพื่อคุณฟังให้ดีนะแม่พูดเสมอครูรุ้งพูดเสมอสิ่งต่างๆในโลกใบนี้สถานการณ์การเงินสถานการณ์การวัดใจวัดความรู้สึกของเราวัดอารมณ์ของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มั่วมั่วฟลุกหรือสักแต่ว่าเกิดขึ้นกับเราหลายคนบอกทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันหลายคนบอกทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับกูทำไมกูต้องเจอสิ่งนี้ครูจะบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแต่เกิดขึ้นเพื่อคุณทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อคุณถูกจัดสรรขึ้นมาตามพลังงานความเชื่อในหัวของคุณตามแรงสั่นสะเทือนความเชื่อในตัวคุณจักรวาลไม่ได้พูดภาษาไทยจักรวาลไม่ได้พูดภาษาอังกฤษจักรวาลไม่ได้พูดภาษาคนจักรวาลไม่ได้พูดภาษาจีนจักรวาลไม่ได้พูดภาษาลาวโอเคป่ะภาษาของจักรวาลคือแรงสั่นสะเทือนคือความรู้สึกคือพลังงานคือความเชื่อเฮ้ยเวลาจะคุยกับจักรวาลเวลาจะสั่งงานจักรวาลเวลาจะสั่งสิ่งต่างๆให้มันบังเกิดปรากฏในชีวิตเราไม่ได้สั่งเป็นภาษาคนนะเว้ยมันมีภาษาสากลเหนือกว่าภาษาคนคือภาษาของความเชื่อและความรู้สึกโหแพงมากอันนี้แพงมากหลายคนพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองหลายคน affirmation หลายคนเขียนสั่งจิตเขียนขอบคุณแม่ขาแม่บอกหนูว่า
ให้หนูเขียนขอบคุณสรรพสิ่ง24อย่างขึ้นไปทุกวัน24อย่างทุกวันตกเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละ1คำขอบคุณไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปแต่เป็นสิ่งที่คนทุกคนควรตระหนักลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองได้มีได้รับได้เป็นในชีวิตและรักษาระดับพลังงานของความรู้สึกซาบซึ้งกตัญญูให้ต่อเนื่องกันทุกชั่วโมงชั่วโมงละ1ครั้งสรุปรวมคือก็ขอบคุณ24อย่างขั้นต่ำต่อวันแต่ครูรุ้งก็บอกอีกอธิษฐานไม่เก่งไม่เป็นไรคำขอบคุณคือการเร่งคำอธิษฐานคำขอบคุณยิ่งกว่าคำอธิษฐานเพราะเป็นการสำนึกรู้คุณนี่คือขั้นสุดคือรู้สึกได้รับแล้วรู้สึกมีแล้วรู้สึกครอบครองแล้วจึงขอบคุณออกมาแต่หลายคนทำตามสูตรแต่ไม่ได้รู้สึกภาษาที่เราสื่อสารกับจักรวาลคือภาษาของแรงสั่นสะเทือนและเป็นแรงสั่นสะเทือนของอะไรล่ะครูรุ้งเป็นแรงสั่นสะเทือนของความรู้สึกและความเชื่อของเราภาษาที่เราสั่งให้จักรวาลส่งสิ่งต่างๆมาให้เราไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาจีนโอเคป่ะไม่ใช่ภาษาอีสานไม่ใช่ภาษาใต้ไม่ใช่ภาษาเหนือโอเคเปล่านะในครูเช็คซิว่าพวกเราตามครูทันไหมเนี่ยครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลมาแล้วนะคะปีนะคะปีบอกขอบคุณมากๆค่ะครูรุ้งที่ได้เข้ามาในแบรนด์ลิชเชสยินดีต้อนรับปีมากๆเลยนะคะแอนบอกคำขอบคุณยิ่งกว่าคำอธิษฐานนะคะปลายทันครูรุ้งไหมเนี่ยซุปตาดาวทันแม่ไม้ทองใสนะคะคุณประธานพรบอกสุดๆค่ะครูรุ้งสุดๆค่ะคุณอนงค์นาคคุณอนงค์นาคแก้วอ่อนบอกภาษาที่สื่อสารกับจักรวาลคือแรงสั่นสะเทือนยุคนี้เป็นยุคของพลังงานค่ะเป็นยุคของ energy ค่ะยุคนี้เป็นยุคของพลังงานค่ะเออเข้าใจที่ครูพูดไหมทันครูรุ้งไหมคะคุณชาวไวท์โกบอกว่า I love you ครูรุ้ง I love you too ค่ะเออลูกดริลค่ะมาค่ะนะคะดามิสาอักษรบอกเก็ต101คุณสิริพรเปิ้ลบอกเก็ต101ค่ะคุณสรวิบอกว่าดีใจจังเดือนมาทันครูรุ้งทันจ้าเดือนจ๋ารัฐาออนไลน์บอกเก็ต101จิรัชยาชาลีบอกเก็ต101คุณปัญญาเพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะคุณปัญญาเข้ามาปุ๊บกดแชร์นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์ครูลุงกดแชร์ออกไปด้วยครูแอนนี่บอกยุคนี้เป็นยุคของพลังงานค่ะลูกรัฐบอกจริงแม่การขอบคุณมันต้องให้รู้สึกจากข้างในค่ะครูอิสรีลูกนะคะครูอิสรีมาแล้วโค้ชว่านะคะโค้ชว่ามาแล้วนะคะโค้ชว่าบอกแม่สวยมากก็ไก่ร้านตัวเลยทีเดียวนะคะลูกตูมาตั้งแต่แม่กลับจากขั้วโลกเหนือนะว่าแม่สวยทุกวันเลยส่งพลังทุกวันเลยว่าจริงเปล่าแล้วว่าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะพวกเราไปดูดเอาพลังงานนะคะความมั่งคั่งเหลือเฟือพลังงานสูงๆจากขั้วโลกเหนือมาเก็บไว้ในเซลล์ชีวิตของเราแล้วเรียบร้อยค่ะ12นาทีผ่านไปแม่พีคขนาดนี้เลยโอ้วันนี้เข้าไลฟ์เร็วมากลูก12นาทีเองเหรอเนี่ย12นาทีเองเหรอเบนกิสบอกเก็ต101พี่แอดวันรวีสวัสดีค่ะวันนี้พี่แอดโทรหาแม่ไม่ยังไม่โทรกลับเลยพอดีว่าวันนี้นะคะประชุมบริษัทประชุมออฟฟิศนะคะประชุมทีมงานประชุมพนักงานทุกระดับหมดเลยประชุมหมดเลยวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเที่ยงบ่ายเย็นเออนะคะคุณวิรุณรัตน์บอกเดียมาแล้วพลอยเจอกันลูกนะคะขวัญบอกว่าพีคมากพลังงานสูงมากแฟร์ฟิลสายน้ำแห่งความมั่งคั่งบอกเก็ต101ค่ะสมใจนะคะออกไปรับออเดอร์แล้วกลับเข้ามาใหม่แม่รวยจริงลูกฉันนะคะทัศนีบอกแชร์แล้วค่ะครูรุ้งนะคะใครเข้ามาทัน12นาทีแรกเหมือนที่โค้ชว่าบอกว่า12นาทีแม่พลังงานพีคขนาดนี้เลยเหรอดามิสาบอกแค่เริ่มไลฟ์ก็พีคแล้วค่ะและไลฟ์วันนี้เข้าเรื่องเข้าไลฟ์เข้า
แก่นเข้าหัวข้อเร็วมากนะคะคุณพันรัตน์บอกครูรุ้งส่งพลังมากจริงจ้ะเป็นแบบนั้นและพุ่งพ่านแบบนั้นทุกเวลานาทีค่ะจริงแม่กับจากขั้วโลกเหนือทรงพลังทุกวันขายดีมากนะคะคุณหนึ่งสุรภาดวงมาศพลนะคะไปแสงเหนือกับแม่มาด้วยนะคะลูกเพชรน้ำหนึ่งมาแล้วนะคะกระต่ายบอกไม่เห็นแม่หลายวันคิดถึงมากมาแล้วนะคะนิวนนทิดาบอกไลฟ์นี้แพงมากแม่รุ้งเปรมฤดีลูกตะวันนะคะผู้นำฮีโร่ชาวม้งบอกแชร์แล้ว5แชร์นะคะแจมมาแล้วนะคะคุณสุดาพรมาเดี๋ยวครูแชร์นะคะแชร์ก่อนแล้วครูจะปลดล็อกแล้วนะคะวันนี้เราคุยกันแล้วว่ามันคือ3รหัสลับแห่งความรวยรหัสลับแรกก็ตรงประเด็นสุดๆรหัสลับแรกก็เข้าเรื่องสุดๆค่ะรหัสลับแรกไม่มีใครเขาบอกคุณแบบนี้หรอกและนี่มันโคตรจริงในจริงค่ะต่อให้ปากคุณต่อให้ตัวหนังสือที่คุณเขียนที่คุณพิมพ์ลงใน Facebook ต่อให้ตัวหนังสือที่คุณเขียนคุยกับลูกค้าค่ะต่อให้ตัวหนังสือที่คุณปิดการขายกับลูกค้าต่อให้ตัวหนังสือคุณพิมพ์ไปนะคะตอบอินบ็อกซ์กับลูกค้าค่ะหรือแม้แต่คุณคุยโทรศัพท์กับใครอยู่ก็ตามนะคะแล้วคุณพยายามทำน้ำเสียงแบบเฮ้ยมีความสุขมากเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเสียงภาษาที่เสแสร้งแกล้งทำหรือพยายามความร่ำรวยความมั่งคั่งความเป็นไปได้ไม่ได้ตื้นไม่ได้เฟกไม่ได้ตื้นเขินขนาดนั้นไม่ได้เฟกเสแสร้งรู้สึกรวยได้คุณเข้าใจเปล่าคุณเฟกคุณแกล้งคุณเสแสร้งใส่จักรวาลไม่ได้คุณต้องรู้สึกวันนี้เราเรียนกันมาถึงยุคที่คำว่า act as if หรือคำว่า fake it till you make it กดแรงดึงดูด the secret ปรมาจารย์กดแรงดึงดูด Jack Canfield ที่เขียนหนังสือเรื่อง Chicken Soup for the Soul ที่โด่งดังทั่วโลกใช่ค่ะเรื่องราวของ Laws of Attraction หรือว่ากดแรงดึงดูดบอกไว้ว่าคุณต้องเสแสร้งแกล้งทำลงไปก่อน fake it till you make it สวมการเป็น act as if acting to receive act เสมือนว่าคุณเป็นคนสำเร็จแล้วเป็นคนรวยแล้วเป็นคนเก่งแล้วถูกต้องค่ะไม่ผิดเลยค่ะแต่ฟังครูรุ้งให้ดีโอ้ทำไมวันนี้ครูพุ่งพ่านแบบนี้คืออินบ็อกซ์จากลูกศิษย์เว้ยไลน์จากลูกศิษย์ตอนที่ครูรุ้งไม่อยู่ line at krurung เป็น line at ที่ครูเข้าไปอ่านบางครั้งครูเข้าไปอ่านที่พวกเราเขียนจดหมายมาหาครูยุคนี้ยังมีจดหมายอยู่เขาเรียกว่าจดหมายออนไลน์เข้าใจป่ะเป็นจดหมายออนไลน์ที่เราจ่าหน้าซองผ่านมาหาครูทาง line at นะLine OA อะ Line Official Account อะ Line @ครูรุ้งอะครูอ่านครูสื่อสารครูติดต่อกับพวกเราผ่าน Line @อยู่นะแต่พวกเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยครูเข้ามาอ่านเองบางอันครูเข้าไปตอบเองหลายคนไม่เก็ตจริงๆเรื่องการใช้กดแรงดึงดูดก็อีกแค่ครูบอกให้เราขอบคุณ24คำขอบคุณขึ้นไปแล้วชีวิตเราจะดีเราก็บอกครูรุ้งว่าแม่ขาลูกขอบคุณทุกวันเลยค่ะเกิน24คำขอบคุณอีกชีวิตแม่งไม่เห็นจะดีขึ้นทำตามสูตรแต่ไม่รู้สึกก็ไม่ได้ผลลัพธ์ทำตามสูตรแต่ไม่รู้สึกก็ไม่ได้ผลลัพธ์จดสิคะลูกรหัสความรวยแรกก็คือคุณต้องรู้สึกจักรวาลไม่ได้สื่อสารกับคุณผ่านภาษาคน
ไม่ได้ผ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ผ่านภาษาไทยไม่ได้ผ่านภาษาอีสานไม่ได้ผ่านภาษาแหล่งใต้จักรวาลแหล่งใต้กับเราคุณลุงจักรวาลปี่จักรวาลเนอเฮาคิดถึงปี่จักรวาลหลายหลายปี่จักรวาลส่งเงินมาให้อีน้องสัก10ล้านได้ก็เจ้าอีน้องรักปี่จักรวาลหลายหลายเจ้าอย่างนี้หรออย่างนี้หรอหรือว่าเขียนจดหมายถึงจักรวาล Dear Universe I want 1 million baht per month Please send it to me จริงเหรอจริงเหรอเอออีปี้จักรวาลเนาะน้องรักอีปี้จักรวาลหลายหลายอีปี้ส่งเงินให้น้องเนาะ1ล้านบาทจริงเหรอจริงเหรอจริงป่ะเอาให้แน่อีปี้จักรวาลงงงงเองเนี่ยแหละเข้าใจป่ะเอออีปี้รู้จักอีปี้จักรวาลไหมวันนี้แม่ลุงทาปากสีสวยมากขอบพระคุณนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างสีนูดนะคะสีส้มและสีชมพูค่ะนะคะเป็นลิปสติกของแบรนด์ลิเชสค่ะลิปเพชรค่ะของคุณแม่เองนะคะเอออยากมีเรียวปากสีสวยอย่างคุณแม่ใช้ลิปเพชรลิเชสของคุณแม่สิคะเอออย่าทักได้ไหมว่าทำไมสวยเดี๋ยวขายของแหลกเลยนะเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานนะคะสวยไหมล่ะสีนูดลิชกับสีพิงค์ลิชแล้วปาดด้วยสีออเรนจ์ลิชนะคะ3สี3ทหารเสือต้องมีนะไปหามาไปหามาทานะคะอุ๊ยแพงมากค่ะครูรุ้งเอออีน้องจะเอาสัก10ล้านกับเจ้าอีแม่เอออย่างเงี้ยตกลงจริงไหมเนี่ยพวกเราจริงไหมเนี่ยครูซาซ่าสุพนุชนินโนรีก็มาแล้วนะคะสั่งลิปเพชรนะคะลิเชตทักปาติสนะคะเออฝากล้านคนแรกก็ปักหมุดคนแรกสิคะเข้าใจยังอีปี้จักรวาลเนอเลิกเลิกเพ้อเจ้อกับอีปี้จักรวาลได้แล้วเข้าใจยังขอบคุณลูกซ่าตั้งแต่แม่กลับมาจากขั้วโลกเหนือแม่สวยทุกวันจริงไหมลูกสนใจลิปเพชรทักเจ้นกชาวมงฮีโร่ออนไลน์เออครูน่ารักอ่ะคุณสมศรีคุณสมศรีก็น่ารักเพราะคุณชมว่าครูน่ารักคุณก็เลยน่ารักเอ้าสอนต่ออย่าเฉยใช้ใครอยากได้ลิปสติกเพชรแบบครูรุ้งไปทักหาทักซื้อกันเอาเองนะคะเออโอเคไหมมาสอนต่อค่ะสอนต่อจ้านะคะสรุปฟังให้ดีนี่แพงมากนุ้ยนี่เอาสิ่งที่พูดสอนมาทั้งหมด5ปีแล้วก็มีคนเข้าใจผิดเอามาปลดล็อกในไลฟ์นี้เลยก็พูดมาตลอดนะลูกนะว่าจักรวาลเขารับคำสั่งจากความรู้สึกครูโคชชิ่งลูกศิษย์ไปนะโอ้โหรุนแรงมากแบบปลดล็อกรุนแรงสั่นสะเทือนมากเขาบอกถ้าเขารู้แบบนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาคงขึ้นร้อยล้านไปแล้วแม่บอกเออไม่มีคำว่าสายเกินไปฟังให้ดีนะกดแรงดึงดูดเขาเก็บความสงสัยมาตลอด1ปีเต็มอ่านหนังสือกดแรงดึงดูดของต่างประเทศแล้วก็ฟังที่แม่สอนเรื่อง fake it till you make it fake แปลว่าเสแสร้งอ่ะโกหกอ่ะตอแหลอย่างเงี้ยปลอมอ่ะปลอมตัว fake it till you make it ปรมาจารย์กดแรงดูดบอกเสแสร้งสวมการเป็นแกล้งทำจนมันเกิดขึ้นจริงแต่เราปลอมตลอดไปไม่ได้เราโกหกจักรวาลไม่ได้ที่เขาบอกให้เราสวมความรู้สึกแบบเป็นคน10ล้านเว้ยเป็นมิลเลียนแน่เว้ยสวมการเป็นแต่สวมไปเท่าไหร่กูก็ไม่รู้สึกเป็นเสียทีเพราะสวมเป็นร่างทรงแต่กูไม่เคยลงมือทำฟังแม่ให้ดีฟังอั
ันนี้แพงมากนะเว้ยอันนี้แม่งต้องสอนในคอร์สเรียนเลยนะเว้ยคุณต้องสวมการเป็นคนรวยคนรวยเป็นยังไงสวมความคิดสวมความเชื่อสวมการลงมือทำเข้าใจที่ครูพูดไหมยกตัวอย่างเข้าไปโชว์รูมรถเบนซ์สวมความรู้สึกคือที่นี่แหละอีก3เดือนที่กูจะมาเซ็นเอารถเบนซ์ออกจากอู่ออกจากโชว์รูมรู้สึกเลยรู้สึกว่านี่แหละมันใช่สุดๆรู้สึกนี่แหละมันคุณภาพชีวิตของคนอย่างกูใช่เลยรถเบนซ์สีขาวเปิดประทุน SLK คันนั้นเออใช่กูว่าใช่แล้วความรู้สึกมันสั่นสะเทือนมันใจมันเต้นตุบตับตุบตับถามว่าเอา BM มั้ยไม่เอาต้องเบนซ์ถามว่าเอาจากัวร์มั้ยแจ็คเอาแจ็คมั้ยไม่ต้องเบนซ์ถามว่าเอา Porsche มั้ยไม่ไม่ได้อยากได้ Porsche ต่อให้แพงกว่ากูอยากได้รถเบนซ์สีขาวเปิดประทุนโอเคป่ะแล้วทำไงต่อไปโชว์รูมแล้วสวมการเป็นไปเดินไปหาพนักงานบอกน้องคะพี่ขอลองเข้าไปดูข้างในของรถคันนี้หน่อยค่ะขอเข้าไปลองนั่งหน่อยค่ะขอไปลองขับขอเข้าไปลองกดปุ่มหน่อยสิคะขอเข้าไปจับพวงมาลัยหน่อยสิว่ามันจะเข้าสวมรัดพอดีกับอุ้งมือพี่หรือเปล่าในขอลองเหยียบคันเร่งหน่อยสิมันจะพอดีเท้าพี่ไหมเออสวมความรู้สึกว่ากูออกรถเบนซ์คันนี้แน่แต่ยังไม่ได้ออกนะอันเนี้ยสวมการเป็นพอพนักงานได้เลยค่ะคุณพี่คะคุณลูกค้าขาคุณพี่ขาเชิญเลยค่ะพาเข้าไปดูรถเราต้องดูด้วยความรู้สึกว่านี่แหละรถกูแน่นอนนี่แหละอีก3เดือนอีก6เดือนเจอกันแน่นอนแล้วก็รู้สึกมีความสุขบรรลุแล้วเว้ยได้นั่งแล้วได้จับพวงมาลัยมีดาวนำทางแล้วได้ความรู้สึกแล้วกูได้ความรู้สึกแล้วเอ้ามันเป็นอย่างนี้เว้ยเบาะรถเบนซ์สีแดงอ๋อกลิ่นหนังแม่งเป็นอย่างนี้เว้ยรู้สึกแล้วนะเสร็จหลังจากออกมาเหยียบเท้าออกมาจากโชว์รูมรถเบนซ์มันเริ่มต้นตรงนั้นชีวิตจริงมันเริ่มต้นตอนนั้นเว้ยยังไงลูกสวมความรู้สึกแล้วว่าจะได้ครอบครองจากนี้ไปฉันจะลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เคยเป็นข้ออ้างกูจะไม่มีข้ออ้างแล้วกับการลงมือทำเคยแบบปฏิเสธตัวเองว่าคนอย่างฉันทำไม่ได้หรอกจะไม่มีคำนั้นแหละฉันจะลองทำดูสักตั้งไหนฉันจะออกมาขายของออนไลน์สิวะไหนฉันจะออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องสิวะที่ผ่านมากลัวอายทำกินหมิ่นเงินน้อยกลัวเพื่อนแซวกลัวผัวด่าเอ้าไหนออกมาทำสักตั้งสิเพราะมันไปได้สวมความรู้สึกของการขับรถในฝันมาแล้วมันจดจำความรู้สึกนั้นได้มันจดจำกลิ่นหนังมันสัมผัสกับพวงมาลัยรถเบนซ์มันเข้าไปลองแตะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกมันเข้าไปลองกดกระจกดูแล้วเออมันคู่ควรกับกูหลังจากนั้นออกมาแล้วสวมความรู้สึกของตอนนั่งรถเบนซ์อยู่เว้ยแล้วบอกตัวเองว่าอะไรที่เป็นข้ออ้างในการลงมือทำให้ลุล่วงจะไม่มีสำหรับกูอีกต่อไปจะลงมือทำทุกอย่างเพราะจำสภาวะของการได้ครอบครองได้สวมได้เป็นเจ้าของมันแล้วความรู้สึกหลังจากนั้นมันต้องเปลี่ยนมันต้องมีพลัง
มันต้องโคตรอยากลงมือทำไม่มีข้ออ้างไม่มีความกลัวอีกต่อไปเพราะความฝันมันชัดความรู้สึกมันแนบใจมันเสวยอารมณ์ความรู้สึกมันเสวยอารมณ์ใจมันสวมการเป็นการขี่การขับการได้รับเรียบร้อยแล้วอีตอนไปนั่งสวมการเป็นสุดๆเลยเฟกอะเฟกิตทิลยูเมกิตคืออะไรเฟกคือเฟกความรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละของกูมาแน่กูคู่ควรอีก3เดือนแต่หลังจากนั้นหลังจากสวมความรู้สึกสวมการเป็นเฮ้ยพลังงานสั่นสะเทือนในตัวมันจะเปลี่ยนสนามพลังงานมันจะเปลี่ยนมันจะอยากลงมือทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เข้าถึงความรู้สึกนั้นจริงๆอีกครั้งเข้าใจยังแต่ไม่ใช่เฟคเฟคแกล้งรู้สึกขอบคุณนะรถเบนซ์ที่จักรวาลส่งมาให้ฉันอีปี้จักรวาลขอบคุณเลยหลายที่อีปี้ส่งรถเบนซ์มาให้น้องเนาะน้องมีความสุขเลยหลายนะอีปี้จักรวาลที่ได้ขับรถเบนซ์แล้วมึงก็นอนแล้วเราก็นอนแล้วทุกวันเราก็ขอบคุณนะจักรวาลขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเกื้อกูลขอบคุณลูกค้าดีๆขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนขอบคุณความสำเร็จทุกอย่างที่ตัวฉันได้รับขอบคุณเพื่อนขอบคุณผัวขอบคุณกำลังใจขอบคุณเสร็จไม่รู้สึกอะไรเลยเข้าใจยังอีปี้จักรวาลคืออันนี้จ้าอีปี้จักรวาลคือหมายความว่าจักรวาลไม่ได้สื่อสารกับคุณด้วยภาษาเหนือแรงใต้จักรวาลแรงได้อกจักรวาลแรงได้อกแรงได้อกจักรวาลไม่ใช่จักรวาลไม่เข้าใจแรงได้อกอะไรของแกต้องรู้สึกว่าเป็นคนสำเร็จไงคำว่ารู้สึกอะมันจะเกิดการอยากกระหายที่จะลงมือทำเวลามีคนมาบอกครูว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นแบบคนรวยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแบบที่แม่บอกเลยหนูรู้สึกว่าหนูจะขายดีแต่หนูก็ยังทำแบบเดิมๆหนูก็ยังไม่ออกมาไลฟ์หน้ากล้องหนูก็ยังทำในสิ่งที่ให้ผลลัพธ์แบบเดิมแล้วหนูก็บอกหนูขอบคุณจักรวาลแล้วอีปี้จักรวาลเข้าใจยังแม่มา4ภาคเลยซุปตาดาวสอนจนหัวยุ่งไปหมดแล้วเนี่ย ขู่รุ้งแหลงใต้ได้แรงอกนะคะใช่ลูกใช่ค่ะคุณเอไม่ใช่เอาแต่พูดครูจะบอกแบบนี้รหัสลับแรกของความรวยคือความรู้สึกค่ะไม่ใช่คำพูดไม่ใช่คำพูดพล่อยๆไม่ใช่คำขอบคุณพล่อยๆณขณะขอบคุณก็รู้สึกขอบคุณค่ะโอเคไหมคะแม่แรงตายได้แรงได้อกด้วยโอ้โอเคไหมคะขอบคุณลูกแอนนะคะเข้าใจอย่างรหัสลับแรกรู้สึกจึงได้รับรู้สึกจึงได้รับสังเกตตัวเองจับสัญญาณตัวเองหนูอย่าแกล้งอย่าเสแสร้งคำว่าสวมการเป็นหรือที่ฝรั่งเขาชอบพูดฝรั่งครูกดแรงดึงดูดฝรั่งอะ fake it till you make it มัน fake คือ fake ว่ามีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วแล้วมันเก็บมาประทับประทาบเข้าใจยังแต่ไม่ใช่ fake ความรู้สึกจบไหมเก็ตไหมรหัสแรกแห่งความรวยคือความรู้สึกรู้สึกจึงได้รับค่ะแอนนาเยี่ยมมากลูกปักหมุดแอนนาเลยรู้สึกจึงได้รับค่ะสังเกตตัวเองอย่าเฟกว่ามีความสุขอย่าเฟกว่าสนุกถามตัวเองว่าที่กำลังทำอยู่ฉันมีความสุขฉันสนุกจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ต้องถามกลับเข้าไปในตัวเองแล้วฉันกำลังเป็นอะไรอยู่เนี่ย
ฉันหมดพลังเพราะอะไรไปโดนตัวไหนมาไปโดนตัวไหนมาลูกยอมรับความจริงอ๋อวันก่อนนะครับวันก่อนผมเจอพี่ที่ทำงานเหยียบตีนครับเหยียบตีนยังไงลูกเขาบอกผมเลยครับน้ำหน้าอย่างมึงตัวกระเปี๊ยกตัวเล็กแค่นี้หน้าตาขี้เหร่อย่างมึงจะออกกล้องให้คนเขาเรียกว่าโค้ชว่าครูจุกกรูมึงทำไม่ได้หรอกนั่นไงเราโดนเหยียบเท้าเราโดนเหยียบตีนเราสะดุดแล้วเราก็เก็บความรู้สึกมา2วันเต็มๆละแล้วเราก็ยังไม่เคลียร์ใจตัวเองเรารับเอาคำพูดเขามาแล้วก็มายอมรับเป็นความจริงในโลกของเราเราไม่เคลียร์ใจตัวเองเราไม่ถามใจตัวเองชัดๆเราไม่เคยจำได้จริงๆว่าความฝันที่แท้จริงของเราคืออะไรแล้วเรายิ่งใหญ่แค่ไหนเราสะดุดเก็บสะสมมา2วัน3วันเราก็เลยไม่มีพลังเราก็เลยตื่นมาขอบคุณไปงั้นๆตื่นมาแกล้งยิ้มไปงั้นๆตื่นมาแกล้งกอดตัวเองไปงั้นๆเก็ตยังมันต้องถามเว้ยคุณไอ้ที่คุณบอกไม่มีพลังเศร้าใจขายของไม่ได้แม่ขายของไม่ได้ทำไมขายของไม่ได้จุดเกิดเหตุมันคืออะไรเป็นโดนตัวไหนมาใครทำอะไรใครทำอะไรให้ใจมันช้ำหรือทำตัวเองให้ใจเสียเข้าใจยังไข่มุกยุค 5G ขยี้ความรวยสวัสดีจ้ะแก้วเกื้อบอกเก็ตค่ะครูเก็ตยังเก็ตยังเห็นไหมพี่เปิ้ลบอกความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังจำขึ้นใจและทำมาตลอดค่ะสุดยอดเหมือนแม่มันนั่งอยู่ในห้องนอนเลยค่ะเดือนเพ็ญบอกแม่นอกจากไปนั่งอยู่ปลายเตียงลูกในห้องนอนแล้วแม่ยังไปนอนอยู่ใต้เตียงแอบดูลูกอีกเออพิมมี่เพิ่งเข้ามาแชร์ค่ะเออไกด์นาดีอะไรมันทำให้เราอกหักใจช้ำเข้าใจยังแล้วมันก็หาต้นต่อให้เจอพอเจอแล้วฉันไม่อนุญาตฉันไม่อนุญาตฉันเก่งหาหลักฐานสิคุยเขี่ยหาหลักฐานโอ้ซาจำได้ตอนที่พ่อตายซานี่แหละแม่ที่เป็นคนกอดแม่ซาไว้แล้วบอกว่าซาจะเลี้ยงดูแม่เองแล้วหลังจากนั้นซาก็ปูเลงไปทำธุรกิจเครือข่ายไปขายของขึ้นเหนือลงใต้แลกกับเงินมาส่งตัวเองเรียนแล้วก็ให้แม่โอ้โหซาเก่งขนาดเนี้ยซายิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยใครมันจะบอกว่าซาไม่คู่ควรซาไม่อนุญาตกูเนี่ยแหละยิ่งใหญ่เฮ้ยพอเราไม่อนุญาตพลังเราก็มาความรู้สึกก็มาตอนนี้แหละฟังให้ดีนะแม่จะจ่ายของแพงจ่ายยาแพงแล้วนะความรู้สึกมาแล้วฟังให้ดีนะนี่ของแพงแล้วนะความรู้สึกมาแล้วนี่มันกลับเข้าไปหาค้นหาหลักฐานความยิ่งใหญ่ของเราความเก่งของเราความเป็นคนมีสัจจะของเราความเป็นคนหัวใจทองคำหัวใจยิ่งใหญ่มันกลับเข้าไปเห็นตัวเองอีกครั้งความรู้สึกมาแล้วความรู้สึกมาแล้วจำได้แล้วแม่จำได้แล้วความรู้สึกมาแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยตามครูให้ทันนะเว้ยเป้ยไม่อนุญาตสุดยอดเป้ยตามครูรุ้งให้ทันนะอันนี้แพงแล้วนะความรู้สึกมาแล้วครูรุ้งมันจำตัวเองได้เฮ้ยสุดยอด
ในชีวิตนี้สำเร็จมากี่รอบแล้วความรู้สึกมาแล้วนะความรู้สึกมาแล้วกูจำได้แล้วกูเก่งมากเลยแถมจำได้ด้วยว่าไอ้คนที่มันดูถูกเราแม่มันดูถูกเรามาตลอดมันดูถูกเราทุกงานมันดูถูกเราทุกบทบาทหน้าที่ชีวิตมันก็ยังไม่ได้ดีไปกว่าเราปัดโทโอ้กูไปอารมณ์ตกอารมณ์เสียใจคว่ำขมำหงายอยู่เป็นวันสองวันได้ยังไงวะเนี่ยอารมณ์มาแล้วพอมันจำได้จำตัวเองได้อารมณ์มานี่แหละจ้ะตอนอารมณ์มาแบบนี้ affirmation สั่งจิตสวนเข้าไปเลยฉันนี่แหละต้นไม้ใหญ่ของครอบครัวคนอย่างฉันนี่แหละสำเร็จมาแล้วนักตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตฉันเข้ามาเพื่อสนับสนุนเกื้อกูลฉันฉันเป็นที่รักของคนทั้งโลกเปิดประตูเข้าไปบ้านไหนเหยียบย่างเข้าไปที่ไหนมีแต่คนอ้าแขนรับลูกค้าทุกคนชื่นชมรักฉันฉันเป็นที่รักฉันเป็นดาวที่โดดเด่นฉันเป็นคนโปรดฉันเป็นคนที่ใครๆเห็นก็สนับสนุนเกื้อกูลฉันตลอดเวลาคนอย่างฉันหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำสิ่งใดสำเร็จเบ็ดเสร็จแบบอัศจรรย์ทุกครั้งสิ่งใดที่ปรารถนาสิ่งนั้นมาอยู่ตรงหน้าในไม่ช้าปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวฉันจะบันดลบันดาลความสำเร็จให้แก่ชีวิตของฉันฉันนี่แหละตัวจริงแล้วก้มไปดูมือตัวเองมือนี่แหละมือนี่แหละมืออาชีพเว้ยสำเร็จทุกพื้นที่ตอนอารมณ์มาสั่งจิตสวนกลับไปแบบนี้ไม่ใช่มึงไม่มีอารมณ์ความรู้สึกหงอยหงอยกระรอกหงอยกระรอกแล้วบอก affirmation สั่งจิตไม่ใช่เข้าใจกระบวนการลึกซึ้งไหมตามครูรุ้งทันไหมเก็ต101ไหมมันทำกระบวนการแบบนี้เฮ้ยนี่ตามทันไหมเนี่ยคุณนับหนึ่งบอกแพงมากครับครูรุ้งตามครูทันไหมเนี่ยพวกเราเก็ต101ไหมวันนี้วิชานี้สิ่งนี้มีมูลค่ามากครูบอกแล้วความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังและต้องให้ตัวเองรู้สึกแบบนี้ก่อนแล้วค่อยสั่งจิตปัดโทนุ้ยอีตันบอกเพิ่งเปิดเจอสั่นมากแม่แรงมากค่ะพลังงานสูงปรี๊ดโอ้โหเพชรมณีลูกเพชรมณีบอกซูเปอร์ริชคีย์ค่ะเก็ตไหมเนี่ยสุดยอดค่ะครูรุ้งเพิ่งออกจากวิปัสสนามาเก็ตไหมคะวันนี้คือสมการที่ถูกต้องคือแบบนี้ค่ะโอ้ยครูอิสรีบอกแพงขั้นสุดลูกครูแอนนี่บอกเก็ตหนักมากแม่โหนี่ครูบอกแล้วว่าไลฟ์นี้คือไลฟ์โคชชิ่งครูบอกแล้วว่าไลฟ์นี้คือไลฟ์ปลดล็อกค่ะครูยังสั่นน่ะครูยังสั่นน่ะคนสอนยังสั่นน่ะสั่นสะเทือนเว้ยเออเพราะฉะนั้น
เราจะไม่มีเลยลูกเราจะไม่มีความรู้สึกว่าพลังตกหมดพลังแม่จ๋าแม่ไม่ออกมาไลฟ์หนูไม่รู้จะอยู่ยังไงหนูไม่มีที่พึ่งทางใจครูรุ้งไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจให้กับใครค่ะครูรุ้งมามอบพลังอำนาจให้เอาไว้ที่ตัวคุณเองค่ะและให้วิชาคุณเอาไปใช้แม้นครูรุ้งตายไปแล้วจากโลกนี้คุณทุกคนก็สำเร็จก็ยิ่งใหญ่ก็ส่งพลังได้ทุกพื้นที่ค่ะเข้าใจไหมโอ้โหลูกนี่ยังไม่ไปข้อถัดไปเลยนะครูอิสรีบอกแพงขั้นสุดนะที่ผ่านมาเราเข้าใจสมการกลับกันไปหมดเลยค่ะนี่ครูใช้เวลาสอนไปทั้งหมด45นาทีแป้งบอกว่าต้องมาฟังอีกรอบแป้งครูขอให้แป้งฟังซ้ำๆถอดรหัสความรวยในไลฟ์นี้ให้ดีครูสอนวันนี้ทะลุปุป่งมากกดแชร์ได้ไหมคะก่อนที่ครูจะบอกรหัสลับความรวยอันถัดไปกดแชร์ค่ะสิ่งที่ครูให้วันนี้มีมูลค่าขนาดไหนอะด้วยความรักขนาดไหนและส่งมอบพลังอำนาจอยู่ที่ตัวคุณด้วยวิธีการที่ชัดเจนสุดๆจริงไหมครูอิสรีบอกนี่มันรหัสร้อยล้านค่ะลูกขวัญบอกว่านี่มันคีย์สวรรค์เลยจ้ะพลิกโลกจ้ะแอนนี่บอกแชร์ค่ะแชร์ลูกแชร์เลยครูบอกแล้ววันนี้คือการไลฟ์โคชชิ่งปลดล็อกทรงพลังครูบอกแล้วครูเขียนไว้แล้วมันเป็นตามนั้นค่ะไม่งั้นครูไม่กล้าเขียนสุ่ม 4สุ่ม 5ค่ะแชร์ลูกรหัสลับแรกยังสั่นสะเทือนขนาดนี้เลยแล้วรหัสลับที่สองมันจะขนาดไหนครูรุ้งพี่เปิ้ลมากราบค่ะโคตรรักพี่เปิ้ลอ่ะขอกอดแน่นๆผ่านไลฟ์นี้ไปเลยค่ะโหวันนี้ครูไม่เคยครูรู้ว่าวันนี้มันยิ่งใหญ่มากครูรู้ว่าลูกศิษย์ครูที่อยู่ในไลฟ์นี้ยิ่งเขาแบบอีกนิดเดียวเขาจะสำเร็จแล้วแบบว่าอีกนิดเดียวแบบว่าเหมือนมีขี้ผงอ่ะมันบังตาเขาอะไลฟ์วันนี้มันคือไลฟ์เขี่ยขี้ผงไอ้เส้นเล็กๆที่มันบังตาเขาแบบเขี่ยออกไปเลยอะความรู้สึกมาก่อนคือความรู้สึกแบบนี้ค่ะโอ้ยสุดยอดวันนี้ครูแม่งนับถือใจตัวเองว่ะจริงไม่จริงเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นลูกจ๋าลูกจะไม่มีวันตกโฟลว์ลูกจะไม่มีวันหมดพลังถ้าหมดพลังหรือตกโฟลว์ลูกก็จะตกไม่นานเพราะลูกรู้แล้วว่าอ๋อแม่บอกว่าครูลุงบอกว่าความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังสวมความรู้สึกสวมการเป็นแล้วครูลุงก็สอนว่าให้สวมการเป็นคนสำเร็จอ๋อสวมการเป็นคนรวยสวมการรู้สึกว่าได้มีได้รับได้เป็นแล้วที่ผ่านมากูไม่เข้าใจว่าสวมยังไงวะแกล้งทำหรือเปล่าวะวันนี้กูเข้าใจแล้วอ๋อกลับเข้าไปค้นหาความสำเร็จเดิมข้อมูลเดิมสิ่งที่เราเคยทำมาการที่เรามีสัจจะวาจาในการที่เราพูดกับพ่อแม่เราแม่ลูกจะเลี้ยงแม่อย่างดีที่สุดแล้วเราก็ทำแบบนั้นดีที่สุดเท่าที่ลูกคนนี้ทำได้เราสำเร็จเจ้านายมอบงานมอบหมายงานให้เราเราทำสุดจิตสุดใจเรารู้อยู่แก่ใจเลยที่บริษัทสำเร็จเติบโตได้ฉันภาคภูมิใจฉันเป็นหนึ่งในส่วนร่วมที่ทำให้บริษัทที่ทำให้แบบยอดขายของบริษัทเติบโตโอ้ฉันภูมิใจจังเลย
ฉันเก่งจังเลยเฮ้ยมองดูมือตัวเองเฮ้ยนี่มันมืออาชีพนี่วะความรู้สึกมาแหละเฮ้ยฉันแม่งมืออาชีพทำไมครูต้องบอกว่าให้เราดูมือตัวเองมันเป็นสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์มือนี้มันสำเร็จมากี่รอบแล้วลูกมือนี้มันจับเงินมันผ่านมือมากี่สิบล้านแล้วนับเงินที่ผ่านเข้ามือเราในชีวิตรวมๆกันเป็นล้านลูกเป็นสิบล้านลูกบางคนเป็นร้อยล้านจ้าอะไรที่จะเป็นแองเคอริ่งอะอะไรที่จะฝังสภาวะอะอะไรที่จะเป็นนิมิตหรือเครื่องหมายให้จิตใจเรามันจดจำว่าเราอะมันเจ๋งอะมองที่มือตัวเองนี่มันมือผู้สร้างนี่มันมืออาชีพชัดๆแล้วอะไรความรู้สึกมันมาเข้าใจยังความรู้สึกมาแล้วทำยังไงสั่งจิตตอนนี้เลยออกไปลงมือทำตอนที่มันเกิดสภาวะความรู้สึกแบบนี้เลยทำตอนนี้ออกไปรับออกไปเปิดรับทีมงานตอนที่ความรู้สึกมันพวยพุ่งความรู้สึกที่มั่นใจสุดๆว่าฉันนี่แหละถ้าฉันพาตัวเองรอดพาตัวเองสำเร็จร่ำรวยแบบนี้ได้จะกี่สิบกี่ร้อยกี่พันคนคนอย่างฉันก็พาเขาให้สำเร็จแบบฉันได้ว้าวความรู้สึกมาแล้วเอาความรู้สึกตอนนี้ออกไปไลฟ์ไปเปิดรับสมัครทีมงานไปบอกข่าวดีข่าวมหามงคลกับผู้คนความรู้สึกของความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเราเองเอามันออกไปขับเคลื่อนเป็นการลงมือทำโหไลฟ์นี้มันต้อง 3,000 แชร์เปล่าอ่ะตอนนี้มันกี่แชร์แล้วคะลูกๆที่รักของครูรุ้งไลฟ์นี้มันต้อง 3,000 แชร์มั้ยคะ 3,000 แชร์นี่คือต่ำๆทุกคนลูกรู้ใช่ไหมว่ามีใครหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชีวิตที่เขารอคำตอบอันนี้อยู่เราจะรับใช้ผู้คนผ่านครูรุ้งร่วมกันรับใช้ผู้คนกับแม่ได้ไหมแชร์แชร์อิศราวดีบอกความรู้สึกมาตอนนี้เลยค่ะแชร์ได้ไหมคนรวยหมื่นล้านบอกแม่เรนโบว์ของหนูมันดูน่ารักขึ้นเลยพอเป็นเรนโบว์แม่เรนโบว์ดูน่ารักแชร์ค่ะครูรุ้งก็จะแชร์ค่ะเพราะครูรู้ว่าครูกำลังทำอะไรอยู่ค่ะครูกำลังเอาพลังอำนาจทั้งหมดกลับคืนสู่ตัวเจ้าของค่ะไลฟ์นี้โคตรปลดล็อกค่ะครูรู้สอนเองครูรู้เองแชร์ค่ะโอ้มันมีตรงไหนแชร์ได้อีกไหมเนี่ยฉันจะแชร์ให้แบบทุกที่เลยอ๋อโอเคแชร์ไปที่เพจครูรุ้งครูรุ้งมีสองเพจนี่ว่าแชร์ไปที่เพจครูรุ้งอีกเพจนึงเพจครูรุ้งพิมพ์ภัทราค่ะเดี๋ยวเราจะไปใช้เพจนั้นกันด้วยนะแชร์ค่ะมันจะแชร์ตรงไหนได้อีกวะเนี่ยช่วยครูหน่อยครูต้องแชร์ค่ะทุกคนจริงๆไลฟ์นี้มันต้องแชร์ลงไลน์แอดด้วยลูกโอ้โหมันแชร์ที่ไหนได้อีกแชร์ไปที่เพจ Richest Brand ของครูรุ้งมันต้องแชร์ไปที่นั่นอีก
โหมันตื่นขนาดนี้มันต้องแชร์อีกนี่ยังไม่ไปความลับรหัสลับของความรวยอันถัดไปนะครูรู้ตอนนี้หลายคนพลังพุ่งพ่านไหวเปล่าไหวจะไปต่อกับแม่ไหมพลังพุ่งแน่นอนไหวจะไปต่อไหมคะคุณวสุธิดาบอกขอน้อมกราบดวงจิตพลังงานแม่ครูรุ้งอย่างสุดจิตสุดใจขอบคุณมากๆค่ะแม่มอบพลังอำนาจให้หนูเรียบร้อยแล้วค่ะพลังนี้มาจากขั้วโลกแน่ๆเอจ๋าทำไมเอรู้ล่ะอธิชาสตาร์เวนะคะมาโอ้โหครูอ้อมจุฑารัตน์เพิ่งมาใช่ไหมลูกแม่เพิ่งเห็นลูกออร่าลิมนะคะโชคดีมากที่มาดูทันสดค่ะไหวไหมไหวไหมโอ้โหแชร์หรือยังลูกครูแอนนี่บอกไหวค่ะเวลตี้สุรัตน์สวัสดีนะคะหลีจูบอกไปต่อไปต่อครูรุ้งไปต่อที่ต้องถามก่อนเพราะว่าตอนนี้อีก6นาที5ทุ่มแล้วนะไหวไปต่อกับครูรุ้งหรือเปล่าปาติสบอกจริงพลังปาติสก็เปลี่ยนมากตั้งแต่กลับจากขั้วโลกเหนือกับแม่สมกับการรอคอยไลฟ์ส่งพลังค่ะสุรัตน์สวัสดีบอกค่ะซาซา love you too พร้อมไหมพร้อมไปต่อไหมพลังงานนี้ครูซาชอบมากแม่พลังงานนี้ยิ่งใหญ่มากครูซาก็ไปขั้วโลกเหนือมาด้วยกันนะคะโค้ชว่าบอกแชร์ต่อไปต่อโคตรปลดล็อกอิสรีบอกพลังงานสุดณตอนนี้ค่ะไหวนะไหวนะคุณรณิดาศรีพุทธาบอกครูรุ้งมาดูครั้งแรกค่ะสั่นสะเทือนมากโอ้ยินดีต้อนรับคุณรณิดาเข้าสู่ครอบครัวคนโปรดของจักรวาล นะคะครูมั่นใจว่าสิ่งที่ครูสอนในวันนี้ไม่ว่าคุณประกอบสัมมาอาชีพทำธุรกิจอะไรค่ะคุณเอาไปใช้ได้เลยทุกธุรกิจค่ะคุณลืมความสำเร็จของตัวเองบางครั้งคุณพลังงานตกคุณเจอลูกน้องคุณดูดพลังค่ะคุณเจอลูกค้าแปลกๆดูดพลังคุณค่ะคุณเจอคนในครอบครัวของคุณค่ะไม่เข้าใจในตัวคุณพูดจาแปลกๆใส่คุณพลังงานคุณตกค่ะคุณรับเรื่องเครียดๆสะสมค่ะเจ้าของธุรกิจค่ะวันนี้คุณต้องมาฟังไลฟ์นี้ตั้งแต่ต้นค่ะแล้วคุณจะเข้าใจว่าวิธีการบิ้วดึงพลังงานปั่นโฟลให้มันมีพลังแล้วเอาไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพมันเป็นแบบนี้โอเคนะแชร์แล้วนะโหตื่นเต้นว่ะกี่แชร์แล้วลูกซ่าดูให้แม่หน่อยมันต้อง 3,000 แชร์นะไลฟ์เนี้ยไม่งั้นแม่ไม่สอนต่อนะเออเข้าใจยังนะคะอ๋ออลิสยินดีต้อนรับนะคะคุณดาเรียนอลิสนะคะยินดีต้อนรับพิมมี่บอกนะคะคุณสุภัตตาหอยแก้วค่ะแท็กกันไปเรียกกันมาค่ะแชร์หรือยังแอนนี่ลูกแชร์ไปที่เพจด้วยอันนี้มันคือแบบสั่นสะเทือนสุดๆแม่ลูกเพิ่งมาดาววันนี้เพิ่งคุยอินบ็อกซ์กับลูกดาวลูกไปฟังไลฟ์แม่ตั้งแต่ต้นด้วยนะครูบัวค่ะบอกว่าแชร์ไปแล้ว20ค่ะซาซาบอกโอ้ my godแชร์ไป 1.7 แค่พอแล้ววันนี้ฉันสอนแค่นี้ก็พอแล้วล่ะแชร์ไป 1,700 มันควรจะ 3,000 แชร์ไงค่อยเรียนต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะค่อยเรียนต่อพรุ่งนี้แล้วกันเนี่ย58นาทีแล้วด้วยนะตื่นกันซ้ำซากรณิดาบอกตัวแดงไปหมดแล้วนะคะลูกซ่า 1,700 แชร์ 1,700 แชร์นะคะครูลุงขออนุญาตไปพักผ่อนนิดนึงนะคะแต่งตัวสวยขนาดนี้แต่งหน้าสวยขนาดนี้ส่งพลังขนาดนี้เองเอ้ย 1,700 แชร์เอาแค่นี้ก็แล้วกันลูกวันเนี้ยพรุ่งนี้ค่อยสอนต่อแล้วกันนะลูกนะเออไปแล้วแม่พูดจริงเว้ยวันนี้แม่พูดจริงเว้ยแม่โอ้แม่วันนี้ครูลุงพูดจริงเว้ยเฮ้ยวันนี้ครูลุงพูดจริงเว้ยเฮ้ย
คุณลุงเขาวันนี้ครูเอาจริงเหรอฮะเอาจริงมัธิกาเอาจริงเอาจริงลูกตามนั้นแหละไปนอนไป 1,800 แชร์ไปนอนไปลูกไปนอนแยกย้ายนะคะปิดวงปิดวงปิดการประชุมครูรู้ไหมคุณนี่คือเรื่องจริงเหรอคะจริงไปแยกย้ายไปนอนนะไปฟังไลฟ์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบอีกครั้งหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ค่อยสอนใหม่รหัสลับข้อถัดไปสั่นสะเทือนมากจ้ะแพงมากจ้ะไม่มีใครเขาออกมาไลฟ์สอนกันแบบนี้หรอกจ้ะรหัสลับความรวยข้อถัดไปนะจ้ะSabotage โปรแกรมมาจ้ะเข้าใจคำว่า Sabotage โปรแกรมป่ะโปรแกรมทำลายล้างตัวเองทำลายล้างโอกาสของตัวเองโปรแกรมทำลายล้างความรวยของตัวเองโปรแกรมทำลายล้างเงินตัวเองโปรแกรมทำลายล้างทรัพย์สมบัติของตัวเองโปรแกรมทำลายล้างโอกาสดีๆของตัวเอง Sabotage โปรแกรมมนุษย์ทุกคนฝังโปรแกรมนี้อยู่พอจะเข้าได้เข้าเข็มพอจะถึงจุดพีคของชีวิตมันจะพีคแล้วเว้ยมันจะขึ้นแล้วเว้ยมันจะเหาะแล้วเว้ยมันจะแตะ10ล้านแล้วกดปุ่ม Sabotage กดปุ่มทำลายล้างตัวเองไม่มีใครทำด้วยนะลูกลูกรู้ไหมจะรวยจะจนจะสำเร็จจะล้มเหลวอย่างอื่นแค่องค์ประกอบตัวเมนหลักคีย์หลักตัวเราแล้วเรามีปุ่ม Sabotage ปุ่มกดทำลายล้างตัวเองเล็กบอกว่าครูสอนต่อแล้วดีใจเย่เย่ไม่สอนต่อลูกจำนวนแชร์มันไม่ได้ลูกเอาหน่าเดี๋ยวค่อยต่อวันพรุ่งนี้แล้วกันช่วยกันแชร์รัวๆน่ารักใครเนี่ยอิสรวดีครูรักมากนานาเขาบอกช่วยกันแชร์เร็วไม่ต้องทันไม่ทันแล้ว พรุ่งนี้ค่อยมาเรียนแล้วกันไอ้ Sabotage โปรแกรมเนี่ยเริ่มที่กับตันยูไม่จริงอะไรหรอกไม่จริงอะไรเราหนามเตยจริงจริงหนามเตยกล้วยเซียนกล้วยเซียนค้างค้างเจอกันพรุ่งนี้อะไรกันลูกอิสรีอิสรีบอกแม่คุยอิสรีไม่พูดเยอะคุยอิสรีบอกแม่แม่อิสรีลูกพูดแค่นี้เหรอคะลูกครูเฟชชี่บอก 2,000 แชร์แล้วค่ะแม่บอกแล้วว่ามันต้อง 3,000 เอาเหอะเอาเหอะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันครูรุ้งอย่าเพิ่งจบค่ะกำลังพีคพี่พิมพ์ก็มันไม่ถึง 3,000 น่ะเฮ้ยวันนี้แพงนะครูบอกก่อนนะวันนี้สิ่งที่ครูสอนตั้งแต่ต้นถึงตอนนี้มันคือการปลดล็อกสำหรับลูกศิษย์ทุกคนที่เรียนรู้กฎแรงดึงดูดแล้วงงอ่านหนังสือของฝรั่งแล้วงงหรือเพิ่งเข้ามาศึกษากฎแรงดึงดูดแล้วงงวันนี้คือทางลัดคือรหัสลับคือ the code of wealth รหัสลับความรวยนะคะตูนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็ไปทำงานต่อลูกไหมในโลกออนไลน์ไม่เคยหลับไหลเอางี้แล้วกันสัญญาว่าพรุ่งนี้จะมาสอนรหัสลับความรวยอันถัดไปวันนี้พวกลูกแชร์กันไม่ถึง 3,000 แชร์สิ่งที่แม่สอนวันนี้แม่รู้ว่าแพงจริงๆครูรู้ว่ามีมูลค่าขนาดไหนสิ่งที่ครูสอนวันนี้เอาอย่างนี้ได้ไหมลูกตกลงใจกันได้ไหมหนูสัญญากับครูได้ไหมว่าหนูจะเอาสิ่งที่ครูสอนวันนี้ไปทำหนูรู้คีย์แพงที่สุดที่ครูทำกับตัวเองแล้วครูแองเคอริ่งพวกหนูฝังสภาวะพวกหนูด้วยการ
ให้พวกหนูดูมือตัวเองแล้วบอกว่านี่กูมืออาชีพทั้งหมดที่แม่สอนหนูวันนี้คือสิ่งที่แม่ทำกับตัวเองครูรุ้งทำกับตัวเองแล้ววันนี้สอนหมดทุกอย่างหมดเปลือกมีเท่าไหร่ให้หมดเลยเอาไปทำได้ไหมเอาไปทำนะสัญญานะแล้วมาบอกครูซิว่าไอ้มืออาชีพของเราเนี่ยมือผู้สร้างของเราเนี่ยเราลองไปปั่นโฟลความรู้สึกของเราสั่งจิตณขณะที่ความรู้สึกมันตีขึ้นมาแล้วแล้วออกไปลงมือแอคชั่นทำงานแล้วเรามาบอกครูครูลุงเป็นจริงแบบที่ครูบอกเลยมันมีพลังพลังความเชื่อที่หนูเชื่อตัวเอง 100% แบบที่หนูไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วพลังงานที่มันตกโฟลมันทยานขึ้นหนูรู้วิธีแล้วครูลุงขอบคุณมากหนูเขียนมาบอกครูได้ไหมหนูเขียนมาบอกครูได้ไหมวันนี้ครูให้หนูสุดจิตสุดใจเท่าที่ครูมีเลยอะโอเคไหมลูกรักพวกหนูทุกคนมากแล้วพรุ่งนี้ครูจะมาบอกรหัสลับข้อถัดไปนะลูกรักมากทุกคนถึงให้แบบนี้ใครที่มาไม่ทันตั้งแต่ต้นไลฟ์จงไปฟังไลฟ์นี้ต้องฟังย้อนหลังเก็บทุกเม็ดแล้วจะเข้าใจเป็นอีกไลฟ์หนึ่งที่ต้องกดเซฟเอาไว้เวลาที่โฟลว์ตกพลังหล่นจะควักไลฟ์นี้ออกมาเป็นอาหารอันโอชะแห่งจิตที่ส่งพลังลาฟันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีในอ้อมกอดของจักรวาลพรุ่งนี้พบกันรักนะจ๊ะแชร์ไม่ถึง 3,000 แต่ก็ Love you 3,000 นะจ๊ะ